ไปอ่างทองสวัสดีครับไปอ่างทองวันนี้จะพาไปชมการแข่งขันกินกุ้งใหญ่กินไข่นกกระทากินผลไม้ผักปลาปลอดภัยในงานประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองเขาจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่5จังหวัดอ่างทองซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคม2563ในส่วนของการแข่งขันกินกุ้งใหญ่กินไข่นกกระทากินผลไม้ผักปลาปลอดภัยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน20ทีมแบ่งเป็นทีมละ2คนซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละทีมก็ต้องช่วยกันกินอาหารที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ให้ได้มากที่สุดก็มีกุ้งเผา2ตัวใหญ่ๆปลาช่อนเผาอีก1ตัวไข่นกกระทาต้ม10ฟองกล้วยหอม1ผลสลัดผัก1กล่องและแตงโม1ชิ้นโดยใช้เวลาในการแข่งขัน15นาทีก็บรรยากาศการแข่งขันนะครับเป็นไปอย่างสนุกสนานแต่ละทีมก็มีกองเชียร์มาเชียร์กันนะครับมากมายทีเดียวโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยจากตัวแทนอำเภอต่างๆทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองแล้วก็หน่วยงานนะครับทางคณะกรรมการได้มีการรวบรวมอาหารที่เหลือมาชั่งน้ำหนักทีมไหนเหลือน้ำหนักน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลไป 1,500 บาทซึ่งปรากฏว่าปีนี้ทีมอำเภอเมืองได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนที่2ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทคือทีมอำเภอป่าโมกและที่3ได้รับเงินรางวัล800บาทคือทีมอำเภอโพทองนอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก2รางวัลรางวัลละ500บาทนะครับสำหรับผู้สนใจจะร่วมการแข่งขันหรือจะชมจะเชียร์การแข่งขันกินกุ้งใหญ่กินไข่นกกระทากินผลไม้ผักปลาปลอดภัยก็จะมีกันอีกครั้งนึงครับวันที่7สิงหาคม2563เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปจัดที่เดิมครับที่สารขาวสนามหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองและก็ทีมงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอ่างทองนะครับจะร่วมกันจัดขึ้นอีกครั้งนึงก็ไปชมไปเชียร์ไปเป็นกำลังใจกันได้